เมื่อกี้นี้ลีโอบอกปืนมันสามารถนี่ดูครับมันเป็นปืนสั้นได้เลยครับปืนสั้นกระเทไปอีกแบบนะครับนี่เดี๋ยวมาดูทรงปืนสั้นกันให้ทรงคล้ายๆยี่ห้ออะไรนะไอ้รุ่นเนี้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ลีโอครับมาคนเดียววันนี้อยู่ในช่องทิกเกอร์โชว์นะครับไม่ใช่ลีโอโชกากวันนี้ลีโอมาทำการรีวิวปืนครับเป็นปืนเด็กนะครับอันนี้ปืนอะไรเนี่ยปืนกระสุนโฟมพอก็เรียกผิดเรียกถูกครับอันนี้จะเป็นตัวคล้ายๆยี่ห้ออะไรคล้ายยี่ห้ออะไรใช่เลยครับแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นของจีนทางร้าน NY Toy ครับทำการส่งมาให้ทำการรีวิวครับต้องขอขอบคุณร้าน NY Toy ไว้ด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูที่การหีบห่อก่อนในนี้แพ็คเกจมาสวยครับกล่องอันนี้กล่องหนาครับวัสดุโอเคนี่ดูตัวปืนที่ภายนอกนี่นะครับถือว่าโอเคเลยครับงานพอใช้ได้สีใช้ได้ครับอันนี้ไม่ใช่ฉีดเม็ดสีนะครับอันนี้เป็นการพ่นสีสเปรย์เข้าไปนะครับมาเดี๋ยวมาทำการอันนี้เป็นแมกกาซีนนะครับไม่ใช่ลูกโม่อย่างที่เคยทำการรีวิวไปก่อนๆปืนเหมือนปากฉลามเลย ใช่อันนี้เป็นเหมือนฟันปากฉลามมาทำการแกะก่อนครับเดี๋ยวมาดูเห็นข้างนอกแล้วเดี๋ยวมาดูข้างในครับจะใช้งานได้ดีเล่นได้ดีหรือเปล่าเด็กๆที่ดูอยู่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับพ่อเล่ด้วยนะครับพ่อเล่จะได้ไปหาของเล่นสนุกๆครับเอามารีวิวให้ได้ดูเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เปิดเทอมแล้วนะครับมีการบ้านก็ทำการบ้านให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะมาดูคลิปนะครับแล้วก็ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ด้วยอ่ะมาตอนนี้ลีโอแกะเสร็จแล้วครับนี่มาดูแมกกาซีนครับสีสวยครับนี่สีแจ่มมากเลยแจ๊ดเลยนี่ลูกกระสุนกระสุนมีมาให้2ถุงครับถุงละ1 2 3 4 5ถุงละ10ครับเป็น2ถุงก็20นัดครับตอนนี้เดี๋ยวทำการแกะก่อนนี่รัดเคเบิลไทยมาอย่างดีครับโอเคจะใช้กรรไกรตัดก่อนสักครู่ครับตอนนี้ลีโอแกะปืนนะครับแล้วก็ทำการใส่ถ่านครับอันนี้ใส่ถ่าน 1.5 โวลต์นะครับ W A จำนวนกี่ก้อนครับใช้ถ่าน4ก้อนครับนี่ใส่ที่ด้านข้างนี่นะครับตรงฝาสีส้มๆนี่ครับแล้วก็ที่ตัวแมกกาซีนนี่ครับที่ตัวแมกกาซีนบรรจุได้สูงสุด12นัดนะครับกระสุนโฟมในกล่องนะครับแถมมาให้ทั้งหมด20นัดนะครับตอนนี้พ่อแกะมาแค่10นัดก่อนโอเคนี่ตรงนี้เป็นช่องที่เอาไว้ดูลูกกระสุนเวลากระสุนขัดลำครับแต่ลีโอแปลกใจเขาไม่มีสวิตช์มาให้เขาให้มือกดอย่างนี้แปลกดิเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยคันเร่งมอเตอร์ไซค์โอเคสงสัยเอาไว้แบบเวลาประหยัดแบตเตอรี่ครับประหยัดพลังงานเดี๋ยวมาทดสอบการยิงครับเดี๋ยวดูครับยิงสัก5เมตรก่อนนะเดี๋ยวยิงสัก5เมตรก่อนทิกเกอร์มาแล้วครับทิกเกอร์สวัสดีพี่ๆก่อนครับสวัสดีครับทิกเกอร์ยังอยู่นะครับคลิปนี้ทิกเกอร์จะเอาปืนก๊อกมายิงด้วยเหรอใจเย็นเดี๋ยวทิกเกอร์ให้พี่ลีโอรีวิวปืนอันนี้ก่อนเดี๋ยวดูลีโอยิงนะครับพร้อมจะยิงเลยโอ้ยิงไกลดีเสียงปืนเหมือนเครื่องตัดไม้นะครับดังดังเหมือนเครื่องตัดไม้เลยดูไปเก็บกระสุนก่อนเดี๋ยวกระสุนหายยิงตรงนี้ครับกระสุนหายเรื่อยเลยไปเก็บไปทั่วเก็บไปทั่วสองพร้อมหรือยังครับเมื่อกี้นี้ลีโอบอกปืนมันสามารถนี่ดูครับมันเป็นปืนสั้นได้เลยครับปืนสั้นกระเทยไปอีกแบบนึงครับนี่เดี๋ยวมาดูทรงปืนสั้นกันให้ทรงคล้ายๆยี่ห้ออะไรนะไอ้รุ่นเนี้ยครับไออูซี่หรืออะไรสักอย่างใช่ไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ดูครับเทดีสั้นๆนี้กระเทดีครับน่าจะจับกระชับดีฮะใส่ปืนยาวใส่ปืนยาวยาวกระเทสั้นกระเทครับรุ่นนี้รายละเอียดงานก็ถือว่าพอใช้ได้ครับรุ่นนี้แต่ยิงก็โอเคครับเดี๋ยวมาดูลีโอยิงครับอ๋อโอ้ล่วงแล้วรอบนี้ล่วงหมดเลยครับกระสุนแรงลมมันไม่พออ่ะโอเคนี่เหลือนัดเดียวเหลือพินขวดเดียวเองเดี๋ยวตั้งพินใหม่ชุดที่3ครับเดี๋ยวมายิงรอบสุดท้ายแล้วพร้อมไปยิงนะครับในระยะ 3-5 เมตรครับที่ควรเล่นนะอันเนี้ยเพราะว่าถ้าไกลกว่านี้ครับกำลังของมอเตอร์เป่าลมอ่ะมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับยิงคนจะยิงระยะใกล้ๆตอนนี้ล่วงเลยอันนี้ล่วงหมดเลยครับ
ระยะที่แนะนำนะครับที่ควรเล่นครับก็คือ 3-5 เมตรครับแล้วก็เด็กๆเล่นก็ถือว่าโอเคครับสนุกดีแต่ถ้าจะเล่นยิงไกลๆครับควรจะเป็นแบบชักยิงทีละนัดครับอันนั้นจะแรงกว่ามันจะเก็บลมได้ดีกว่าครับแล้วก็คลิปนี้ท้ายคลิปละลีโอฝากขอกำลังใจจากพี่ๆหน่อยครับพี่ๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ลีโอด้วยนะครับใช่แล้วครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดติดตามใช่แล้วครับพอเล่นครับจะได้มีกำลังใจนะครับเอาไปขอสปอนเซอร์นะครับเอาของเล่นมารีวิวให้เด็กๆได้ดูกันทุกวันแบบนี้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนละครับบ๊ายบายดูคลิปจบแล้วอย่าลืมทำกันบ้านแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานนะครับ